พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่สำคัญของโลกหลายแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูมิทัศน์ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และจำนวนประชากรที่หนานแน่นอย่างไรก็ตามพื้นที่ลุ่มใกล้าชายฝั่งเหล่านี้เปราะบางอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาความท้าทายระดับนานาชาตินี้คือการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เปราะบางให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดวยวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และการพยากรณ์ทางระบบนิเวศตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทำกับแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำโขงซึ่งเราสามารถสร้างสมดุลของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติพร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อผลิตระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์และรักษาพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำให้คงสภาพที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน น้ำในแม่น้ำโขงมีความสำคัญในเรื่องของแหล่งอาหารและการดำรงชีวิตของประชากรนับล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีดินอุดมสมบูรณ์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเปรียบเสมือนเป็นอู่ข้าวของเวียดนามซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากประเทศไทยนอกจากนี้ประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงมีอัตราการบริโภคปลาน้ำจืดที่สูงที่สุดในโลก ประมาณร้อยละเจ็ดสิบของโปรโตีนในอาหารของชาวกัมพูชามาจากปลาและล่าสุดการประเมินมูลค่าของปลาที่จับได้จากการประมงลุ่มแม่น้ำโขงสูงถึงสี่ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีตะกอนแม่น้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำเป็นสารอาหารสำหรับการประมงการเกษตรและรักษาความยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้ำตามแนวชายฝั่งการขาดแคลนตะกอนเกิดจากเขื่อนการเดินเรือ และโครงสร้างการควบคุมน้ำท่วมหรือการสุดตัวของผิวดินที่เพิ่มความเปราะบางของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นการกัดตะกอนที่จะไปถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอาจก่อให้เกิดผลที่ตามมาอย่างไม่ได้ตั้งใจเช่นการสูญเสียของพื้นที่ที่มีอัตราสูงการกัดกร่อนตามแนวชายฝั่งและปัญหาดินสุดตัวเป็นต้นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปี ตะกอนที่ถูกชะไปถึงชายฝั่งลดลงถึงร้อยละห้ิในช่วงทศวรรษที่20ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากการก่อสร้างเขื่อนและประตูกั้นน้ำหลักๆหลายแห่งนอกจากนี้แร่าธาตุและสารอาหารที่จำเป็นไม่สามารถไปถึงชายฝั่งได้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปี้กำลังประสบกับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ในอัตราสูงอย่างน่าตกใจทั้งยังมีปัญหาเรื่องการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งและการสุดตัวของพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วแม่น้ำโขงยังมีตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจำนวนมากซึ่งสามารถหล่อเลี้ยงทะเลสาบต้นเลสาบและสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่อุดมสมบูรณ์ได้น้ำเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อลุ่มน้ำโขงแต่เนื่องจากมีห้าประเทศที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อแม่น้ำโขงเรื่องระบบการจัดการของแต่ละชาติจะส่งผลต่อลุ่มน้ำทั้งหมดถึงแม้ว่าประเทศจีนจะมีส่วนรับผิดชอบต่อกระแสน้ำของแม่น้ำโขง เพียงร้อยละ16แต่มากกว่าครึ่งของตะกอนที่ไหลไปถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนั้นมาจากแม่น้ำโขงตอนบนของประเทศจีนในบางรายงานทางการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการลดลงของกระแสน้ำและตะกอนที่ถูกดักโดยเขื่อนทางตอนบนของแม่น้ำโขงซึ่งถูกวางแผนหรือก่อสร้างโดยประเทศจีนอาจทำลายความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบตนเลสาบในกัมพูชาซึ่งเป็นหัวใจของการประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของโลก การจัดระบบการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำคงอาจเป็นประโยชน์ในการสร้างเขื่อนแต่การเปลี่ยนรูปแบบกระแสน้ำทางธรรมชาติก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อการประมงวัฏจักรของการขยายและการหดตัวของทะเลสาบตัวเลสาบที่เกิดขึ้นแต่ละปีเป็นสิ่งที่ทําให้มีการประมงน้ําจืดอย่างแพร่หลายพืชน้ําที่อยู่ในพื้นที่ราบน้ําท่วมถึงเป็นแหล่งอาหารของลูกปลาและเป็นที่หลบภัยจากผู้ล่า เขื่อนอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําและจังหวะการไหลของกระแสน้ําในแม่น้ําโขงทําให้ที่อยู่อาศัยตามแนวแม่น้ําของปลาลดลงและผลผลิตทางการประมงก็ลดลงเขื่อนบนแม่น้ําโขงสายหลักหรือน้ําสาขาของแม่น้ําโขงที่ต่าลงไปสามารถปิดกั้นทางเดินน้ําที่ปลาใช้อ,อพยพเคลื่อนย้ายและอาจทําลายความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค ที่ซึ่งพึ่งพาการประมงน้ำจืดมากกว่าที่อื่นใดในโลกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพิ่มความไม่แน่นอนต่ออนาคตของแม่น้ำโขงกิจกรรมของมนุษย์ตามแนวชายฝั่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทำให้เกิดการสุดตัวของพื้นที่อย่างหนักและยังทำให้ระดับน้ำทะเลในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่สูงกรณีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย ปริมาณถดถอยของน้ำใต้ดินและการลดลงอย่างรุนแรงของจำนวนป่าชายเลนที่ทำหน้าที่เติมตะกอนให้กับชายฝั่งนั้นทำให้เกิดปัญหาการซุดตัวอย่างหนักของพื้นที่ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงการคาดคทเนการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแสดงให้เห็นว่าประชากรนับล้านคนอาจถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่เพราะเมื่อน้ำท่วมมากขึ้นตามชายฝั่ง และเมื่อพื้นที่จำนวนมากที่เป็นนาข้าวถูกน้ำท่วมโดยน้ำเข็มการรักษาระดับของตะกอนธรรมชาติของแม่น้ำโขงและการป้องกันการใช้น้ำใต้ดินที่มากเกินความจำเป็นจะช่วยให้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงหลีกเลี่ยงอัตราการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลเหมือนกับที่เกิดขึ้นในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีและปากแม่น้ำเจ้าพระยาวิทยาศาสตร์เชิงเปรียบเทียบสามารถช่วยแนะการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแม่น้ำ ปรับสมดุลของการพัฒนาเชิงเศรษฐศาสตร์และการคาดคะเนของระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำในทางที่ทำให้หลายชุมชนคืนสู่สภาพเดิมได้มากขึ้นหลังจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตัวอย่างเช่นเขื่อนพลังงานน้ำในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบต่อธุรกิจการประมงที่สำคัญเช่นปลาแซลมอนเขื่อนใหญ่ๆจำนวนมากสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำไหลของแม่น้ำลงไปสู่ทะเลสาบหลายแห่ง และกัน้นหรือจำกัดทางเดินน้ำของปลาแซลมอนและปลาที่อพยพอื่นๆการจับปลาที่มากเกินไปการสูญเสียที่อยู่อาศัยการเบี่ยงเบนทางเดินน้ำสำหรับการใช้ในภาคเกษตรกรรมสามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้แซลมอนมีจำนวนลดลงเขื่อนพลังน้ำทำให้สหรัฐอเมริกาตอนเหนือได้ใช้พลังงานราคาถูกแต่ความเสียหายคือการลดลงอย่างเฉียบพลันของปลาแซลมอนและจำนวนปลาที่อพยพอื่นๆ ผลกระทบเช่นเดียวกันอาจเห็นได้จากธุรกิจประมงในแม่น้ำโขงในอนาคตถึงแม้ว่าการดัดแปลงเขื่อนพลังน้ำทำให้ปลามีชีวิตรอดมากขึ้นจากการอพยพเคลื่อนย้ายผ่านน้ำตกในเขื่อนแต่ประชากรของปลาแซลมอนหลายตัวยังคงอยู่ในอันตรายและในขณะนี้สหรัฐอเมริกาจ่ายเงินมากกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเพื่อฟื้นคืนสภาพของแซลมอนเครื่องมือที่ใช้ดาวเทียมเป็นจุดศูนย์กลาง สามารถใช้ดูแลระบบนิเวศได้โดยให้คําเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับสภาพภัยแล้งหรือน้ำท่วมหรือแกะรอยความอุดมสมบูรณ์และรูปแบบการเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวบางส่วนของลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งถูกนวงยึดอยู่กับหนึ่งในภัยแล้งที่แย่ที่สุดในทศวรรษระหว่างครึ่งปีแรกของคริสตศักราช2010ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างรุนแรงและน้ำเค็มรุกเข้าไปในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ชุดของแผนที่ทางดาวเทียมนี้แสดงให้เห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ที่ต่ำลงมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีในสภาวะปกติซึ่งบ่งชี้ว่าผลผลิตจากข้าวและพืชผลอื่นๆคาดว่าจะลดลงมากกว่าปกติโครงการพยากรแม่น้ำโขงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแม่น้ำโขงกำลังพัฒนาเครื่องมือที่ดูแลระบบนิเวศ และคาดคะเนผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศการพยากรณ์แม่น้ำโค้งนั้นจะช่วยให้สามารถคาดการรูปแบบของภูมิอากาศของโลกได้ซึ่งจะช่วยในการสนับสนุนการพัฒนาของกลยุทธ์เพื่อการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบการตรวจสภาพระบบนิเวศแบบจำลองทางอุทกวิทยาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเป็นตัวช่วยให้กับนักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายที่ทำงานในลุ่มแม่น้ำโขงเรากำลังจัดการกับประเด็นท้าทายที่จะเปลี่ยนระบบนิเวศท,ที่ถูกทำลายได้ง่ายของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงให้ฟื้นคืนสู่สภาพเดิมโดยวิธีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการคาดคะเนทางนิเวศวิทยาเราเริ่มทำหน้าที่ในการทำให้ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติกลมกลืนเข้าด้วยกันกับตัวผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์ ที่ชี้นำการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความยั่งยืนของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำพวกเราจะต้องรักและใส่ใจในอนาคตของทรัพยากรสามเหลี่ยมปากแม่น้ำวันนี้เพื่อสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจะได้คืนสู่สภาพเดิมในอีกหลายปีข้างหน้าต่อไป